โลกดาวเคราะห์ที่มนุษย์อาศัยอยู่หลายคนอาจคิดว่าบ้านหลังนี้มั่นคงแข็งแรงไม่มีวันสูญสลายไปได้แต่ในความเป็นจริงแล้วโลกก็เหมือนกับดาวเคราะห์ในระบบจักรวาลอีกหลายดวงที่ต้องพบกับจุดจบในสักวันเพียงแต่จะช้าหรือเร็วเท่านั้นและในวันนี้อับดุลไททูปก็จะพาทุกคนไปดู4สาเหตุที่กำลังบ่งบอกว่าโลกของเรากำลังเผชิญกับจุดจบ4สาเหตุนั้นจะมีอะไรบ้างไปชมกันครับหนึ่งการสูญพันธุ์ของมนุษย์มนุษย์เราในปัจจุบันคือสายพันธุ์โฮโมเซเปียนเป็นมนุษย์เพียงสายพันธุ์เดียวที่หลงเหลืออยู่บนโลกในขณะนี้เป็นมนุษย์สายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่างๆอย่างที่เป็นไปในปัจจุบันเป็นผู้สร้างให้เกิดวิวัฒนาการทางภาษาวัฒนธรรมอารยธรรมและสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่างๆขึ้นมาสร้างความแตกต่างและความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ให้กับโลกมาโดยตลอดอ้างอิงจากข้อมูลของสหประชาชาติล่าสุดในปัจจุบันมนุษย์ทั้งโลกในตอนนี้มีจำนวนมากกว่า 8,000 ล้านคนและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าตัวเลขจะดูเหมือนว่าคงไม่มีวันที่มนุษย์เราจะสูญพันธุ์ได้แต่นั่นไม่ได้เป็นสิ่งที่แน่นอนเสมอไปเพราะมนุษย์เรามักจะสร้างสิ่งประดิษฐ์เปลี่ยนโลกมากมายอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นระเบิดนิวเคลียร์ที่เคยฆ่าชีวิตเพื่อนร่วมโลกไปเป็นจำนวนมากอีกทั้งอาวุธเคมีอาวุธชีวภาพหรือสงครามต่างๆก็เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกและแม้กระทั่งโรคระบาดร้ายแรงครั้งใหญ่ก็คร่าชีวิตผู้คนไปมากมายและในอนาคตเราก็ยังไม่รู้เช่นกันว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างอาจมีอุกกาบาตจากอวกาศอาจพุ่งเข้าชนโลกก็ล้วนแต่เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นและเมื่อมนุษย์สายพันธุ์โฮโมเซเปียนสูญพันธุ์ก็มีโอกาสสูงมากที่โลกจะพบจุดจบครับเพราะเมื่อมนุษย์สูญพันธุ์จนหมดสิ้นโลกก็อาจจะกลับสู่เหมือนสมัยยุคของไดโนเสาร์ที่มีแต่สัตว์เท่านั้นที่มีชีวิตรอดและอาจต้องใช้เวลาอีกหลายล้านปีกว่าที่โลกจะกลับมามีความหลากหลายทางด้านชีววิทยาอีกครั้งถึงแม้ว่าการสูญพันธุ์ของมนุษย์จะไม่ได้ทำให้โลกสูญสลายหรือทำให้ดาวโลกออกจากระบบสุริยะจักรวาลแต่การที่ระบบนิเวศพังทลายลงเนื่องจากการสูญพันธุ์ของมนุษย์นั้นก็ไม่ต่างอะไรจากการที่โลกมาถึงจุดจบ 2. น้ำทะเลมีอุณหภูมิสูงขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาน้ำในมหาสมุทรทั่วโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างรวดเร็วสร้างสถิติสูงสุดใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและจากข้อมูลที่องค์การมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติหรือโนอาได้รวบรวมมาตลอดหลายปีก็ชี้ให้เราเห็นว่าอุณหภูมิของน้ำทะเลและอุณหภูมิผิวน้ำมีค่าเฉลี่ยที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงภายในระยะเวลาอันใกล้โดยก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์ได้สรุปข้อมูลเอาไว้ว่าเดือนกรกฎาคมของปี2023เป็นปีที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงที่สุดเท่าที่เคยมีการเก็บข้อมูลมาพร้อมๆกับน้ำทะเลก็อุ่นขึ้นสาเหตุนั้นก็มาจากการที่มหาสมุทรดูดซับความร้อนที่เกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเข้าสู่ชั้นบรรยากาศและทำให้เกิดคลื่นความร้อนขนาดใหญ่ขึ้นในทะเลทั้งยังส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลอีกด้วยเมื่ออุณหภูมิของน้ำทะเลสูงขึ้นก็นำไปสู่การระเหยของน้ำที่มากขึ้นทำให้เมฆเข้าปกคลุมทั่วท้องฟ้าและบดบังแสงแดดไม่ให้สามารถส่องถึงพื้นโลกได้ทำให้เกิดความร้อนสะสมขึ้นในชั้นบรรยากาศที่อาจนำไปสู่การเกิดพายุภัยแล้งและน้ำท่วมขึ้นบนโลกนอกจากนั้นยังรวมถึงการละลายของธารน้ำแข็งทำให้น้ำทะเลมีความเป็นกรดมากขึ้นออกซิเจนในน้ำลดลงส่งผลต่อสัตว์ทะเลและระบบนิเวศของโลกนอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ว่าดวงอาทิตย์อาจเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันที่จะเผาแกนกลางของดาวฤกษ์ทำให้พลังงานที่ดวงอาทิตย์ปลดปล่อยออกมามีพลังมากพอที่จะทำให้มหาสมุทรบนโลกร้อนขึ้นฆ่าชีวิตสัตว์ทุกชนิดที่อาศัยอยู่ในน้ำก่อให้เกิดภาวะก๊าซเรือนกระจกที่จะเพิ่มอุณหภูมิของโลกให้สูงขึ้นไปอีกทำให้สิ่งมีชีวิตไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นในน้ำหรือบนบกหรืออาจอาศัยอยู่ใต้ดินซึ่งพวกมันก็จะตายเนื่องจากไม่มีอาหารอีกต่อไปและนั่นนับเป็นจุดจบของโลกในที่สุดครับ3. ดวงอาทิตย์กำลังกลืนกินโลกนักวิทยาศาสตร์ประเมินว่าในอีกประมาณ 7.6 พันล้านปีดวงอาทิตย์จะสิ้นอายุไขและนั่นจะนำมาสู่จุดจบของโลกเนื่องจากโลกจะถูกดวงอาทิตย์แผดเผาจนมีอุณหภูมิสูงขึ้นแล้วร้อนระอุน้ำทะเลเหือดแห้งและเปลี่ยนให้ดาวโลกกลายเป็นดาวที่แห้งแล้ง
ที่ไม่สามารถมีสิ่งมีชีวิตใดๆสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อีกต่อไปนักวิทยาศาสตร์ให้ข้อมูลว่าก่อนที่ดวงอาทิตย์จะสิ้นอายุไขมันจะค่อยๆเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นดาวยักษ์แดงทำให้อุณหภูมิบนดวงอาทิตย์เย็นลงและมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอีกประมาณ250เท่าของขนาดของดวงอาทิตย์ในปัจจุบันและเมื่อก๊าซไฮโดรเจนที่เป็นเชื้อเพลิงปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่ใจกลางของดาวยักษ์แดงหรือดวงอาทิตย์หมดลงดวงอาทิตย์ก็จะเหลือแต่เท่าฮีเลียมเท่านั้นและทำให้แกนกลางของดาวหดตัวลงและทำให้เปลือกของแกนกลางพองตัวขึ้นจากอุณหภูมิที่สูงความหนาแน่นของดาวก็เพิ่มขึ้นและทำให้ดวงอาทิตย์มีขนาดใหญ่ขึ้นและในระหว่างนั้นมวลของดวงอาทิตย์บางส่วนก็จะกลายเป็นพายุสุริยะที่มีอนุภาพรุนแรงยิ่งกว่าลมสุริยะที่มีอยู่ในขณะนี้และทั้งหมดนี้ก็จะทำให้ดวงอาทิตย์ลดแรงดึงดูดที่ดึงโลกให้เข้าใกล้ลงแต่นั่นก็ไม่ได้แปลว่าโลกจะปลอดภัยเพราะอย่างไรก็ตามโลกก็ยังมีโอกาสที่จะถูกดูดกลืนเข้าหาดวงอาทิตย์เนื่องจากเมื่อขอบนอกของดวงอาทิตย์กลายเป็นก๊าซความร้อนที่มีความหนาแน่นต่ำก๊าซเหล่านั้นก็จะสามารถดึงโลกให้จมลงไปในชั้นบรรยากาศนอกของดวงอาทิตย์ได้และความร้อนของดวงอาทิตย์ก็จะเผาไหม้และทำให้ทุกอย่างบนโลกระเหิดหายไปจนสิ้นและตอนนั้นเองที่โลกมาถึงจุดจบสี่โลกกลายเป็นเพียงฟอสซิลในอวกาศหากเหตุการณ์ดวงอาทิตย์สิ้นอายุไขเกิดขึ้นจริงต่อให้โลกไม่ถูกดูดเข้าไปในดวงอาทิตย์และสลายตัวไปเนื่องจากความร้อนก็ยังคงมีโอกาสสูงมากที่โลกจะกลายเป็นเพียงฟอสซิลที่ลอยเคว้งคว้างในอวกาศและไม่มีโอกาสที่จะมีสิ่งมีชีวิตใดๆอาศัยอยู่บนโลกได้อีกต่อไปเพราะเมื่อดวงอาทิตย์สิ้นอายุไขและสลายหายไปโลกก็จะกลายสภาพจากดาวฤกษ์ไปเป็นเพียงดาวแคระขาวที่ไม่สามารถให้ความอบอุ่นหรือมีแสงสว่างใดๆได้อีกหรือโลกอาจจะสลายไปจากอุบัติเหตุในอวกาศไม่ว่าจะเป็นการถูกวัตถุต่างๆในอวกาศเช่นอุกกาบาตพุ่งเข้าชนหรือสลายตัวจากรังสีคอสมิกที่มีอนุภาพรุนแรงมากก็เป็นได้เหล่านี้แสดงให้เห็นว่าจุดจบของโลกย่อมเดินทางมาถึงในวันใดวันหนึ่งในอนาคตและเราไม่สามารถหยุดยั้งมันได้แต่อย่างใด